เหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยตอนนี้อ่วมไปทั่วประเทศไทยนะครับที่แม่อายตายที่แม่สายอ่วมอ่วมหนักสุดในรอบหลายสิบปีตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วพูดให้ไม่สบายใจตอนนี้เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเฉพาะที่แม่อายตายจะ10แล้วและถ้ารวมแม่สายด้วยทะลุ10รายเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในบ้านเราประเทศไทยช่วงนี้เห็นขวามือเมื่อสักครู่นี้ขวามือผมซ้ายมือท่านผู้ชมให้ดูอยากจะดูอะไรก่อนอยากจะดูนายกอุ๊งอิ๊งหรืออยากจะดูพายุลูกใหม่ตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจะแค่เบาๆบางๆเปล่าพอมันเกิดไม่เลยจากร่องมรสุมลูกใหม่ตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วมีชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามรายละเอียดนะครับพอพูดไปถึงแม่อายแม่สายคือเชียงรายแม่อายคือเชียงใหม่ดินโคลนสไลด์ถล่มมาวันก่อนนี้ตอนนี้เจอศพล่าสุดแล้วเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านตายคนสุดท้ายฮะตายคนสุดท้ายของเมื่อวานนี้ที่นับได้วันนี้ยังนับไม่ได้นะฮะวันนี้ยังต้องนับต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่คือเหตุการณ์สลดหดหู่ใจผู้ใหญ่บ้านตายภรรยาของผู้ใหญ่คือคุณสุพัชราผู้ใหญ่เป็นเมียผู้ใหญ่ธีรยุทธเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของหมู่13ตำบลดอยแหลมอำเภอแม่อายเชียงใหม่พอเจอศพสามีแทบขาดใจเหตุการณ์นี้คือดินโคลนถล่มสไลด์จมน้ำหายคือไม่ใช่แค่ดินแค่โคลนนะมันพัดล่างมาทั้งน้ำทั้งดินทั้งโคลนทำให้ผู้ใหญ่ทีปลิวไกลจากจุดที่โดนพัดตุ้มแรก10กิโลมันพาล่างไปไกล10กิโลเมตรกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านโฮ่งบ้านโฮ่งอยู่ตำบลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ฮะ10กิโลกว่าผู้ใหญ่ธีรยุทธตามรายงานบอกว่ายังไม่สุดนะผู้ใหญ่ทีรยุทธยังไม่สุดแต่เป็นศพที่6ของเมื่อวานนี้เท่ากับว่าแม่อายตายไปแล้ว6ราย อาจจะยังมีรายที่7รายที่8เกิดขึ้นได้มีอีกรายนึงนะครับแต่ว่าตายไปก่อนหน้านั้นแล้วชื่อว่าคุณวิมาลาคุณวิมาลาแกไม่ตายแต่แกอยากตายเพราะอะไรอ่ะลูกตายเมียตายหลานจะตายก็เหตุการณ์เดียวกับผู้ใหญ่ธีรยุทธเพราะว่าตอนที่เมียแกตายเนี่ยแกมาช่วยผู้ใหญ่ธีรยุทธเคลียร์พื้นที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อยากจะตายตามกันไปไม่ไหวจริงๆฮะฟังจากคุณวิมาลาดินสไลด์มาหน่อยนึงแล้วก็ทีนี้เขาไปช่วยกันขุดครับไปช่วยกันขุดที่ถนนที่มันทับถนนเพื่อที่จะไปรับเด็กนักเรียนซึ่งตัวผู้ใหญ่บ้านเองเป็นคนที่รับส่งเด็กนักเรียนที่หมู่บ้านบางต้นเดือนะครับแล้วก็ทีนี้ดินมันทับถนนอยู่ผู้ใหญ่บ้านก็ไปขุดครับแล้วแฟนผมก็ไปช่วยขุดด้วยครับแล้วก็ลูกกับหลานก็ไปอาจจะไปมุงนะครับก็เลยไปกับเขาเหมือนกันครับเจอดินสไลด์กระแทกลงไปนี่คือผู้ชายที่สูญเสียไปหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างฮะไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นเมียไม่ว่าจะเป็นหลานนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ตายพร้อมกับศพของผู้ใหญ่ในพื้นที่ตอนนั้นกำลังไปช่วยคนพอดีแต่อยู่ดีๆมีดินโคลนถล่มมาก็ตายไปฮะ6รายแล้วสำหรับแม่อายอัปเดต34 HD Apple เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ